ท่อน้ำเลี้ยงเปิดม็อบคึกคักประกาศก้าวชุมนุมยาวถึงสิ้นปีเบื้องหลังเฟลลี่ดิวมื่นล้านซื้อขายโรงพยาบาลบำรุงราชมิตรภาพระหว่างสองหมอสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้า <Eld> ส <atory spooky> <K r Ba iki> ู่เอ r Podcast พครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนคขนข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับลุ้นระทึกกันมาเกือบตลอดทั้งสัปดาห์ครับหลังจากที่คณะรัษฎรประกาศจะชุมนุมแบบเบิ่มๆในวันที่25พฤศจิกายนที่หน้าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ย่านเทเวศ มีการเปิดตัวกลุ่มเสื้อแดงจะมาร่วมสมทบด้วยพร้อมจัดตั้งกาดภาคีเพื่อประชาชนรวบรวมการดมืออาชีพไว้ดูแลความปลอดภัยและเป็นแนวหน้าในการบุกทะลวงฝ่าการสกัดกั้นของเจ้าที่ตำรวจและสิ่งกีดขวางทามกลางกระแสข่าวจะมีม็อบชนม็อบมีการประกาศจะมีการประกาศกฎอัยการศึกและให้ฐานออกมาดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วก็มีการขอหมายจับแกนนำม็อบตาาตา112กระทั่งมีไปถึงข่าวรัฐประหาร ระหว่างนั้นครับเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ระดมจัดวางสิ่งกีดขวางขึงรั้วรวดน้ำทั้งตั้งตู้คอนเทนเนอร์ปิดกั้นเส้นทางโดยรอบที่จะไปสำนักง,งานทรัพย์สินกันอย่างแน่นหนาแล้วก็มีการประกาศปิดการจราจรบนถนนสายหลักๆบริเวณโดยรอบหลายสายทำเอาเช้าวันที่25พฤศจิกาย,ยนต่อเนื่องไปตลอดทั้งวันคนกรุงก็กนด่ากันขมทั้งเมืองเจอหน้ากันไม่มีใครไม่บ่นถึงนรกรถติดและกลุ่มผู้ชุมนุมก็แกงเจ้าหน้าที่ แกนในที่นี้ก็คือแกล้งเนี่ยนะฮะโดยประกาศย้ายจุดรวมพลจากสำนักงานทรัพย์สินไปที่หน้าสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์หรือตึกเอ b ีแยกรัชโยธินเป็นการประกาศในช่วงค่ำคืนของวันที่24โดยมีการอ้างว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการปัปญหาการเะรทากับเจ้าที่หรือมวลชนฝ่ายตรงข้ามที่อาจจะเกิดขึ้นได้และก็จุดหมายใหม่ก็คือความเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่แตกต่างกันเพราะสำนักงานทรัพย์สินก็คือผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อถึงเวลานัดหมาย16บนการครับมวลชนก็หลั่งไหลกันไปล้นหลามที่หน้าตึก s อ b ยาวต่อเนื่องไปบนถนนรัชดาพิเศษแบบสุดลูกหูลูกตาสร้างความคึกคักให้กับปรรดาแกนนำที่มากันพร้อมหน้าทั้งอานนท์เพนกวินรุง้งมีการตั้งโต๊ะแจกคูป,ปองที่ทำเลียนแบบธนาบาัตรเรียกว่าธนาบาัตรราษฎรมีเสียลักษณ์เป็นรูปเป็ดยางสีเหลืองสวมมงกุฎและนกพิราบขาวหนึ่งใบมีมูลค่า10บบาทแจกให้กับผู้ชุมนุมใช้ซื้อลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอด ผล,ลไม้ของบรรดารถเข็น CAA ที่ติดตาสัญลักษณ์รูปธนบัตรนี้เรียกว่าเป็นมุกเรียนแบบในเชิงเศรษฐีกับโครงการคนละครึ่งที่รัฐบาลกำลังภูมิอกภูมิใจอยู่ในขณะนี้เพนกวินพิชชีวรักษขึ้นรถเวทีเครื่องเสียงปราศัยต้อนรับผู้ชุมนุมว่าขณะนี้มวลชนมาอยู่ที่แห่งนี้กันสุดลูกหูลูกตาพวกไดโนเสาร์ได้กินแกงหม้อใหญ่ไปอีกหนึ่งหมอ้อ ขณะที่อนนท์นำพาแกนนําคนสําคัญครับก็ประกาศว่าวันไหนเราจะไปสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์เราก็จะเดินไปอยากคิดว่าตู้คอนเทนเนอร์จะเอาเราอยู่อย่าดูถูกกาดอาชีวะและหากมีการรัฐประหารเราจะสู้กันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันไม่เชื่อลองรัฐประหารดูแลเจอกันและเรายังมีนัดชุมนุมกันอีกก่อนสิ้นปีนี้บิ๊กบิ๊กเบิ้มเบิ้มแน่นอน และที่เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็คือสอสวรักษ์ครับสุรักษ์สิรักษ์ปัญญาชนสยามก็โผล่มาร่วมปราศัยในครั้งนี้ด้วยโดยพุ่งเป้าไปที่การใช้มาตรา112ที่รัฐบาลงัดมาจัดการกับแกนนำม็อบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีพระราชกระแว,ว่าใครนำมาตรา112มาใช้เป็นการทำลายพระองค์ท่านและเป็นการทำให้สถาบันก,กษัตริย์เสื่อมโทรมแต่พระเด็จพระุลจโอโนชาอ้างว่าจงรักภักดีแล้วทำไมไม่ทำตามกระแสพระราชดำรัส นอกจากนี้ในหลวงองค์ปัจจุบันตอนเสวยราชสมบัติทรงมีพระราชหัตถ์ถึงอายการสูงสุดประธานสารดีกาให้ยุติมาตารา112ขณะนี้พลเอกประยุทธ์กับเอามาตารา1 1 2มาใช้เป็นการขัดพระราชองค์การเป็นการทำลายล้างสถาบันกษัตริย์เป็นการรังแกพระเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ประเด็นเดียวที่เราจะต้องร่วมกันทีพลเอกประยุทธ์ออกไปให้พ้นจากอำนาจรัฐบาลให้ได้เพราะทำสิ่งที่ขัดพระราชกิจศฎีการัชกาลที่9และรัชกาลที่10 ดูจากมวลชนและแนวร่วมในการชุมนุมครั้งนี้ครับก็ต้องบอกว่าบิ๊กเบิ้มอย่างที่เขาบอกไว้จริงๆและคาประกาศของอานนท์หากมีการรัฐประหารเราจะสู้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันและยังมีนัดแบบบิ๊กเบิ้มไปจนถึงสิ้นปีหรือจนกว่าจะได้รับชัยชนะนั่นหมายถึงอะไรครับแสดงว่าหลังจากนี้การจัดการชุมนุมจะมีระบบออแกนไนซ์อย่างดีและมีชุมนุมต่อเนื่องนั่นแสดงว่ามีท่อน้ําเลี้ยงเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างจริงจังแล้วคำถามจึงมีว่า ท่อเลี้ยงนั้นมาจากไหนคาตอบก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของนักการเมืองพรรคการเมืองที่กําลังเปิดยุทธการโค่นบิ๊กตู่อยู่ในขณะนี้อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าบิ๊กตู่เองก็ไม่ได้ยีระยังคงยืนยันว่าจะไม่มีการรัฐประหารไม่มีการประกาศกฎอัยการศึกจะมีแต่การใช้กฎหมายปกติให้เข้มข้นขึ้นหากมีการละเมิดประกาศชุมนุมยืดเยื้อห้าวันก็ประกาศไปสิประกาศไปเถอะกฎหมายมีอยู่แล้วแถมยังย้อนแย้งถามสื่ออีกว่า เมื่อเชา้านี้รถติดอย่างมหาศาลคนเดือดร้อนจำนวนเท่าไหรมันติดเพราะอะไรเพราะผมหรือเปล่าไปดูเอาเองก็แล้วกันดูถ้าว่าศึกชิงบ้านชิงเมืองยังคงยืดเยื้อมบเบิมเบิมก็ยังคงมีทุกๆ3วัน5วันรัฐบาลก็คงต้องขนตู้คอนเทนเนอร์กางรั้วลวดหนามตามปิดกันต่อไปประชาชนคนกรุงอย่างเราๆท่านๆคงจะหนีไม่พ้นนรกประจำวันรถติดจากปัญหาจราจรกันต่อไปครับ เมื่อวันก่อนครับบมจรกรุงเทพดุสิตวชการหรือตัวยอ่อว่า BDMS ของกลุ่มหมอเสิร์ดประสริประสาททองโอสถประกาศขายหุ้นโรงพยาบาลบรุงราษทั้งหมดให้กับผู้ซื้อรายหนึ่งครับซึ่งคิดเป็นมูลค่าถึง18,613ล้านบาทหลายคนก็สนใจอยากรู้ว่าผู้ซื้อ,อรายนั้นคือใครว,วันนี้ครับมีคำตอบผู้ซื้อรายนั้นหนึ่งนั้นก็คือสาธิตวิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท Princi p a l Capital จำกัดมหาชนหรือ P R I N C Prince นั่นเองครับคำถามก็คือว่าสาธิตคือใครดูจากโปรไฟล์นักธุรกิจนักบริหารคนนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเป็นบุตรชายของนายแพทย์พงศักดิ์วิทยากรอดีตผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงเทพเครือข่ายโรงพยาบาลใหญ่ในเมืองไทยส่วนตัวเขามีดีกรีจบตรีวิศวะจุฬาและไปต่อ M B A บริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย g ก l d e n Gate University สหรัฐอเมริกา และปริญาเอกด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategy Management หลักสูตรร่วมของมหาวิทยาลัยกรุงเทพและ University of Nebraska Lincoln สหรัฐ ah โดยมีผลงานวิทยานิพนธ์เด่นก็คือ Alliance Strategy of Hospital บ่งบอกว่าความเป็นทายาติที่มาจากครอบครัวที่ทำธุรก,กิจด้านโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดีครับสาธิต ก่อนจะรับไม้ธุรกิจโรงพยาบาลต่อมาจากหมอพงศักดิ์เขาแจ้งเกิดมาจากการเข้าเทคโอเวอร์บริษัทเมโทรสตาร์พอปเวอร์ตี้จำกัดมหาชนหรือเมโทรบริษัทพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปีสม5 6ว่ากันว่าช่วงนั้นสาธิตหันไปลงทุนด้านอาสังหาเพราะเป็นช่วงที่พ่อและตัวเขาเพิ่งขายหุ้นโรงพยาบาลกรุงเทพออกทั้งหมด หลังทำอสังหา2ปีก็หันมาเริ่มธุรกิจโรงพยาบาลอีกครั้งเมื่อปีส2558และเปลี่ยนชื่อจากเมโทรสตาร์มาเป็น p r i n c i p a l Capital P R I N C พร้อมๆกับขยับขยายธุรกิจโรงพยาบาลในชื่อ p r i n c i p a l มีเครือข่ายทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดหลายแห่งเบื้องหลังเดือนนี้ครับสาธิตเปิดเผยว่าเป็นผู้เข้าทำสัญญาซื้อหุ้นโรงพยาบาลบำรุงราชจากกลุ่มหมอประเสริฐประสาททองสอสถ โดยเป็นการซื้อในนามส่วนตัวในรูปแบบเฟลลี่ดิลซื้อเพื่อลงทุนและเชื่อมั่นในสกเกลภาพของ BH ขณะที่ว่ากันว่ากลุ่มของหมอเสิร์ดนั้นก็วินครับเพราะต้องการระดมทุนไปลงทุนที่เป็นอนาคตของกลุ่มก็คือที่สนามบินอุตภเปาที่ประมูลได้พร้อมกับการขายให้กับคนในธุรกิจเดียวกันงานนี้เฟลลี่ดิลก็วินวินกันทั้งคู่ครับ นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวคนคนคนข่าวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา n g a o n l i n e c o m เราเหนือไปจากข่าวสารสถนานการณ์ที่เราอัปเดตให้อันกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในอีกทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในค้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็น เป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ